สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมบ๊อบ EAC นะครับในวันนี้ผมก็จะมาทำ performance review นะครับของ KD Tray 4 KD Tray 5แล้วก็4นะครับคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องทำชื่อรุ่นให้มันสับสนขนาดนี้นะครับผมเอาเป็นว่านี่ก็จะเป็นนะครับรุ่น KD Tray 5 4นะครับหลักๆแล้วนะครับรองเท้ารุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เหมือนเป็นตัวรองท็อปนะครับของรองเท้า KD นะครับก็จะทำรูปทรงเนี่ยออกมาให้ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับกับตัวท็อปนะครับแต่ว่าเรื่องวัสดุหรืออะไรเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ได้ไปใส่เล่นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงนะครับว่ารองเท้ารุ่นนี้เนี่ยใส่ออกมาแล้วรู้สึกดีไม่ดีชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนยังไงบ้างนะครับผมสำหรับคะแนนของ traction นะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะให้อยู่ที่7เต็ม10นะครับคือรู้สึกว่ามันยังเฉยๆอยู่นะครับในเรื่องของการยึดเกาะนะครับโดยเฉพาะเวลาด้านข้างนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ชัวร์ว่าเป็นเรื่องของพื้นกลางที่ค่อนข้างหนาด้วยหรือเปล่านะครับคือมันไม่ได้ติดกับพื้นมากนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าดูจากด้านบนเนี่ยจะทำออกมายื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะเพื่อให้ฐานเนี่ยมีความกว้างนะครับแล้วก็เพิ่มความมั่นคงเวลาเราเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทำออกมาให้มันแหลมหรือให้มันเป็นแกนได้มากขนาดนั้นมันเลยยังมีโอกาสที่ถลายไปได้อยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของ traction นะครับpattern เนี่ยของ outsole เนี่ยก็จะดูเหมาะกับการขยับไปด้านหน้าอย่างเดียวซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งแต่ traction ด้านหน้าเนี่ยจะทำได้ค่อนข้างดีคือจะเบรกแล้วมันหยุดได้ค่อนข้างดีนะครับบวกกับหน้าผ้านะครับที่มันดูเหมือนนิ่มนะครับมันทำมาจากผ้าตะข่ายก็จริงแต่ว่าเขาทำผ้าตะข่ายที่ค่อนข้างแข็งนะครับก็เลยทำให้เท้าของเราเนี่ยไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะครับก็มีการเสริมนะครับความทนทานเนี่ยด้วยไฮเปอร์ฟิวส์นะครับบริเวณนิ้วโป้งนะครับจนลามมาถึงด้านในนะครับแล้วก็จะมีติ่งนะครับสามเหลี่ยม2อันนะครับตรงนี้เนี่ยก็ช่วยนะครับเพิ่มในเรื่องความหนานะครับในเรื่องของแกนนะครับตรงนี้ด้วยแต่คิดว่าทำออกมาแค่ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยจะทำออกมาแล้วรู้สึกค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็บวกกับนะครับไอ้ที่รัดตรงข้อเท้านะครับตรงนี้นะครับที่เป็นคล้ายๆพลาสติกอ่อนนะครับด้านในและด้านนอกเนี่ยตรงนี้มันก็ช่วยรัดนะครับเท้าของเราเนี่ยให้มันเป็นแกนอยู่ทำให้เท้าของเราเนี่ยไม่พลิกไปมานะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ที่7เต็ม10นะครับผมต่อมาในเรื่องของคุชชั่นนิ่งนะครับในเรื่องของการรองรับการกระแทกนะครับจะยังเฉยๆอยู่นะครับให้อยู่ที่7เต็ม10ละกันนะครับเพราะว่าด้านหน้าจะมีซูมแอร์นะครับส่วนส้นเท้านะครับจะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็เป็นโฟมที่ชิ้นค่อนข้างหนาอย่างที่เราเห็นนะครับเวลาในการเคลื่อนไหวเนี่ยด้วยความที่ซูมแอร์มันอยู่ด้านหน้านะครับทุกครั้งที่เรากระโดดเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่าตรงพื้นนะครับตรงส้นเนี่ยจะค่อนข้างแข็งนะครับซึ่งไม่ชัวร์ว่าเป็นโฟมที่ต้องการใช้เวลานวดเพื่อให้มันนุ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวนะครับไปด้านหน้าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคเพราะว่ามันมีซูมแอร์นะครับอยู่บริเวณด้านหน้ารองเท้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีอาการที่ออกตัวได้สเปร่งตัวกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกดีอะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยให้7เต็ม10นะครับผมต่อมาในเรื่องของ breathability นะครับในเรื่องของการถ่ายเทอากาศนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าทำได้โอเคนะครับคือบริเวณลิ้นรองเท้านะครับก็จะเป็นลิ้นเท้าแบบผ้าตะข่ายนะครับแล้วก็ด้านในนะครับก็จะมีรูนะครับที่เป็นรูปพีระมิดอยู่นะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับซึ่งเอาไว้คอยระบายอากาศนะครับส่วนอื่นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับหน้าผ้าเนี่ยก็เป็นผ้าตะข่ายแบบที่ถักแบบค่อนข้างแน่นนะครับมันก็เลยไม่ได้มีรูระบายอากาศเยอะขนาดนั้นนะครับก็ใส่แล้วไม่ได้รู้สึกอึดอัดไม่ได้รู้สึกอับอะไรนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันโล่งขนาดนั้นนะครับก็ให้อยู่ที่7เต็ม10กันนะครับต่อมาในเรื่องของฟีลนะครับในเรื่องของความชอบนะครับโดยรวมทั้งหมดส่วนตัวผมให้7เต็ม10ละกันเพราะผมรู้สึกว่ารองเท้ารุ่นนี้เนี่ยไม่น่าจะเหมาะกับพอยต์การ์ดสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเหมาะกับประมาณตำแหน่งเบอร์3อย่างพวกsmall forward ซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าจากรองเท้านะครับเท่าที่ดูนะครับพื้นกลางที่ค่อนข้างหนาเนี่ยมันจะเน้นนะครับสำหรับคนที่อาจจะต้องการกระโดดนะครับขึ้นลงค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยจะทรงแบบประมาณ mid cut นะครับก็ไม่ได้เน้นเรื่องความคล่องตัวเป็นหลักนะครับแล้วก็หน้าผ้าเนี่ยจะมีความแข็งนะครับค่อนข้างเยอะจะมีความอยู่ตัวค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องการความอิสระนะครับของการเคลื่อนไหวอย่างผมเนี่ยจะไม่ค่อยชอบหน้าผ้าแบบนี้เพราะว่าทุกครั้งที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีอาการที่เหมือนหน้าผ้าเนี่ยมัน
ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเท้าของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้ทุกการเคลื่อนไหวที่ผมเคลื่อนไหวรอบทิศทางนะครับมากกว่าขึ้นลงนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันมีความขัดนะครับอยู่นิดนึงเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้อิสระของผมเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับก็เลยรู้สึกว่าคะแนนเรื่องฟีลเนี่ยให้อยู่ที่7เต็ม10นะครับไม่น่าจะเป็นรองเท้าที่เหมาะกับพอยต์การ์ดสักเท่าไหร่นะครับน่าจะเหมาะกับชูตติ้งการ์ดหรือว่าสมอลฟอร์เวิร์ดซะด้วยซ้ำนะครับก็สำหรับในเรื่องของ value นะครับราคารองเท้ารุ่นนี้อยู่ที่ 4,400 นะครับผมคิดว่าความคุ้มค่าเนี่ยน่าอยู่ที่ประมาณ8เต็ม10ละกันนะครับคือราคานะครับค่อนข้างอยู่ในขั้นที่ถือว่าถูกนะครับแล้วก็2คือได้โลโก้นะครับของตัว KD นะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาโดยที่เน้นนะครับในเรื่องของความเป็นซิกเนเจอร์ของเควินดูแรนต์ด้วยนะครับที่เพิ่งย้ายไป Golden State มันมาด้วยนะครับแล้วก็มี Zoom Air นะครับด้านหน้านะครับบวกกับ Hyperfuse นะครับอีกเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับแล้วก็คิดว่าน่าเป็นอีกรุ่นนึงที่ใส่ทนนะครับผมก็เลยให้8เต็ม10นะครับยังไงถ้าใครมีคำถามอะไรก็อย่าลืมเข้ามาเม้นกันได้นะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ